การหึงคือการจินตนาการถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในแง่ลบโดยที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นั่งลงขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนนะผมก็ตายอย่างเลยนะครับโอ้ยน่าดูอ่ะเอต้าจะให้โอกาสคุณ3ครั้งในการเดทคุณว่าอะไรนะYou are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. แล้วทำไมคุณถึงดูชอบที่นี่อย่างพิเศษ I only got one thing in the back of my mind.เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่แรกที่เราได้เจอกันพี่กองเด็กครั้งที่สองครับเซ I'm here my darling หัวใจเต้นทำจมูกมากหัวใจเต้นจมูกมันดีขนาดนั้นเลยเหรอเด็กกับเขาเนี่ยฮะนี่คือความในใจของผมปราดนักวิตะปราดเหรอคุณนะที่แกทำให้ผมครับผมเด็กกับวิตาสามครั้งคุณตามมาตั้งสามครั้งนี่ผมเด็กกับวิตาหรือว่าเด็กกับคุณกันแล้วคุณปราดได้แล้วค่ะไม่เป็นไรนะครับหอยทากมันน่ารักนะครับทำให้ลูกกินมันด้วยต้องจีบวิต้าหรอคะผมทำขนาดนี้ก็ยังไม่รู้อีกหรอวิต้าไม่ต้องจีบค่ะวิต้าก็ชอบผู้กองค่ะคือสำหรับผมแล้วเนี่ยหอยทากคือสัตว์ที่น่ารักที่สุดในโลกเลยครับไม่มีหวังกินหรอกครับความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคุณผมอยากจะให้คุณคอยจับตาคุณเซนไว้ดีๆและถ้าคุณพบว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่อันตรายคุณสามารถที่จะใช้กำลังโดยที่ไม่ต้องยั้งมือนะครับแต่งงานกันเลยไหมใจเย็นนะลองชิมหน่อยสิคะพี่เติร์ดพี่เติร์ดตาเป็นอยู่เมื่อกี้มีอาการหึงนะผู้กองนั่นเสียงอะไรคะน่าจะเป็นแมวข้างบ้านมั้ง